สวัสดีครับวันนี้รายการ CCR ก็มาอยู่ในเกม Battlefield 2142ครับเราก็จะมาเล่นออนไลน์กันต่อนะครับการเล่นออนไลน์ก็ไม่มีอะไรยากครับเพียงคุณทำวิธีง่ายๆครับไม่ต้องไปอะไรให้ยุ่งยากนะครับคือซื้อแผ่นแท้ครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดดีที่สุดครับแล้วก็ถูกต้องที่สุดนะครับไม่สนับสนุนแผ่นปลอมหรือว่าอะไรแคร็กหรือว่าอะไรพวกนั้นนะครับคุณซื้อแผ่นแท้มาแล้วคุณก็ต้องอัปเดตนะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น 1.51 นะครับนี่ตรงนี้แล้วก็ต้องอัปเดตแพทไอ้อะไร Northern Style ด้วยนะครับซึ่งสามารถโหลดได้ฟรีๆที่เว็บ EA เลยครับถ้าใครยังไม่อยากโหลดแผ่นแท้แต่อยากเล่นออนไลน์ครับคุณสามารถดาวน์โหลด Battlefield 2142 Demo นะครับภาค Demo ที่เว็บ EA ครับโหลดฟรีครับโหลดฟรีไปก็เล่นคนเดียวสิเล่นหลายคนครับเล่นหลายคนนะครับก็จะได้นี่ครับยศก็จะเพิ่มแล้วก็มีสิ่งปลดล็อกผมจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้ความก้าวหน้าแนววันที่ไม่ได้เข้านานมากครับสิ่งปลดล็อกเคยให้ดูแล้วครับจากวิดีโอที่แล้วรางวัลก็จะมีรางวัลนี่ครับอะไรเนี่ยอะไรสังหารต่อเนื่องอ๋อสังหารต่อเนื่อง5ครั้งนะครับถึงจะได้อันนี้มาอันนี้คะแนนการป้องกันไททันอ๋อไททันครับอันนี้ชุบชีวิตครับแถมยัดไม่ได้เฮียอะไรเลยโอ้กากจริงๆผมเนี่ยช่วงที่อยู่ในอะไรเนี่ยชุดพยาบาลอ๋อช่วงที่อยู่ในเติมกระสุนหมดไททันโอ้ไม่มีเฮียอะไรเลยผมเนี่ยไม่มีความดีความชอบเลยโอเคอันนี้เป็นด่วนนะครับเมษาปีที่แล้วเนี่ยผมเล่นตอนเน็ตผมเป็น2เมกอยู่ครับตอนนี้อัปเดตแล้วเป็น6เมกนะครับก็จะมาดูว่ามีเล่นเซิร์ฟอะไรบ้างตอนนั้นผมเข้าไปนี่โดนเตะแป๊ะๆๆเลยเข้าเซิร์ฟฝรั่งโอเคเราจะเล่นโหมดไหนดีโหมดไททันดีกว่าผู้ชมยังไม่เคยดูโหมดนี้โอเคเข้าอะไรเนี่ยมีสำรองที่มีซนกูจะเข้ามันบอกว่าห้องเนี่ยมีการสำรองที่สำหรับคนอื่นไม่สนครับเราเข้าเราทำตามเงื่อนไขโอ้โมโลไคด่านโมโลไคนะครับนี่ก็เป็นการแคชเกมครั้งแรกผมนะครับจากการที่ฮาร์ดดิสก์พังโอ้เป็นเรื่องที่เศร้ามากก็ใช้เวลาพอสมควรครับกว่าคอมจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแบบก็เกือบปกติอะไม่ปกติหรอกส่วนซีรีส์เกม Echo เนี่ยไฟล์เรนเดอร์ไปอะไรหมดแล้วครับเหลือแต่อัปโหลดลงแต่ไม่ค่อยมีเวลาอัปโหลดลงผมก็เซฟไว้ Desktop Desktop มันก็คือได้ CEO หายหมดครับลง Windows ใหม่หายหมดเลยแต่ก็ยังมีไฟล์วิดีโอที่ยังไม่ได้เรนเดอร์อยู่ครับเก็บไว้โชคดีครับถ้ามีเวลาก็จะลงครับอันนี้อะไรเนี่ยรายงานข่าวกองในช่วงปีแรกของ2145โลกเกิดการเย็นตัวอย่างรวดเร็วพื้นที่อบอุ่นที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมดบนดาวกลายเป็นสนามรบอันร้อนระอุโอ้โหสมรภูมิแห่งหนึ่งที่มีความดุเดือดรุนแรงที่สุดนั้นเกิดขึ้นอยู่ที่เกาะฮาวายโอ้อันนี้คือเกาะฮาวายช่างมันครับเล่นกว่าหมดไททันให้กูเข้าได้แล้วตอนเน็ต2เมกเนี่ยปิงผมประมาณ270นะครับแต่เล่นไม่ลงไม่แหลกอะไรเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรโอ้ถ้าเล่น SF อะไรเงี้ยปิงแบบเนี้ยตายครับตายกูเข้าร่วมหมู่เอานี่เข้าร่วมหมู่ดีไงก็จะได้แต้มนะครับได้แต้มแต้มก็ขึ้นแล้วก็โอ้เอ้าเกิดไททันสิอันไหนไททันวะอันนี้ไททันนี่อันนี้คือภายในไททันของเราครับอันนี้ก็จะเป็นลานจอดนะครับอันนี้ก็จะมีเครื่องบินอันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ครับไอ้ม่านแดงๆคือเกาะนะครับเกาะของไททันเราทีนี้เราก็จะมาดูกันอันนี้ก็เป็นป้อมยิงปืนครับนี่ก็ยิงมีศัตรูไหมยิงชักมาโอ้เกาะไททันเราเหลือ 75% มาลองดูอันนี้ก็มีปืนกลประดับฟ้าครับไททันเนี่ยผู้บังคับบัญชาครับอยู่ไหนนี่ไงอ้าวทีมกูไม่มีผู้บังคับบัญชา
คือสามารถเลื่อนไททันครับโอ้บางการลบเนี่ยไททันของ2ทีมอยู่ใกล้ๆกันเลยครับแบบจอดอยู่ตรงกลางสนามรบเลยแบบเกิดที่ไททันแล้วก็สู้กันเลยครับโอ้มันมากอันนี้เป็นพอดเขาเรียกพอดครับนี่ก็คือจะลงไปด้านล่างครับแต่ผมยังไม่อยากลงครับพาชมก่อนที่ไหนได้เนี่ยอ๋อนั้นทางนี้อ๋อทางนี้ลงทางนี้ครับไปดูในยานไททันกันครับว่ามีอะไรตรงนี้ศัตรูไม่สามารถเข้าได้ครับศัตรูจะบุกหลังลานหลังยานเราครับศัตรูชอบเข้าประตูหลังเรานะครับอันนี้นี่ครับอันนี้เป็นม่านศัตรูจะอย่างมากสุดก็มาได้แค่ถึงตรงนี้นะครับไม่สามารถผ่านตรงนี้ได้ไม่ทำไรสามารถทำไรม่านบาเลียได้พวกนี้ม่านบาเลียพวกนี้ศัตรูจะทำไรได้ครับนี่ตรงนี้เป็นแกนกลางครับพอศัตรูทำลายม่านแบบแผงวงจรทั้งหมดเนี่ยแผงวงจรใช่มั้ยครับมี4อันเนี่ยเห็นมั้ยครับเลข4 3 2 1เนี่ยทำลาย4อันม่านพวกนี้ก็จะถูกทำลายไปตามแผงวงจรพอทำลายหมดประตูตรงนั้นนะครับก็จะเปิดแล้วก็จะเข้าไปถล่มไอ้เนี่ยไอ้หลอดพลังงานเนี่ยโอ้คือวิธีทำลายไททันนะครับอีกวิธีนึงก็คือใช้มิสไซล์จากแท่นยิงครับนี่นะครับแผนที่จะมีมิสไซล์ไหมครับเลข5เลข4เห็นไหมครับที่เป็นรูปหกเหลี่ยมเนี่ยคือมิสไซล์ถ้าสีฟ้าเต็มวงรอบเนี่ยมิสไซล์จะถูกยิงใส่โอ้ตอนนี้เราสีฟ้าครับก็ยึดฐานมิสไซล์ได้เยอะเลยโอ้มันก็จะยิงไปไททันสตูนครับเกาะสตูก็จะลดลงนะเห็นไหมครับดูด้านบนสุดได้ยานสตูเราเป็นไททันสีแดงครับก็จะเกาะรถอันนี้คือทางเข้าอันนี้คือหลังยานครับตรงนี้ชิ้นประตูหลังนี่ประตูหลังครับอันนี้คือด้านหลังเนี่ยศัตรูก็จะมาได้หลายวิธีครับโดดล่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ยังมาไม่ได้ครับเพราะว่ามีเกาะอยู่คือโดนเกาะดิยังไงก็ตายครับโอเคมาชมยานได้กลับยังไงเนี่ยดูดูดูไปเลยโอเคเราก็จะไปบุกไททันสตูกันโอ้ตอนนี้ยังบุกไม่ได้นะครับเพราะว่าเกาะยานสตูยังไม่แตกตอนไหนเนี่ยโอ้มันครับมันไปอยู่ในยานสตูเนี่ยเป็นเรื่องลำบากครับต้องมีคนชุบอย่างนี้ตลอดโอ้ตอนนั้นโดนยึดขึ้นเฮลิคอปเตอร์ Hello เราเป็นคนนั่งครับไม่ใช่เป็นคนขับเราจะมีอย่างที่นั่งขับไม่ได้มันจะเริ่มของแบบนี้ใช่ไหมเราจะกระโดดลบลงเลยโอ้พอดนอนนี่ลงแบบพอดครับพอดไม่ใช่หม้อหรือว่าหมายถึงพอดนะครับพอดก็คือพอดนะครับอธิบายให้ดูอันนี้พอดเลยดูสิมีอะไรไหนเฮ้ยรอกูด้วยยืดอย่างนี้เพื่อนเรากำลังยืดครับยังไม่ได้ทำอะไรแต้มเลยเนี่ยโอ้มึงจะมายืดตรงนี้เลยครับอ้าวว้ยมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยเกิดตรงไหนดีตรงนี้เพื่อนเราโอเคเราจะมาลุยกับสตูแล้วเกิดมาโอ้แถบวิวิสตูเฮ้ยโอ้ยเสียวมันไม่เหมือนเล่นกับบอทครับมันกดดันนะโอ้บอเกอร์เราไปช่วยแล้ววู้ยืดได้แล้วเฮ้ยมาอีกแล้วมาสไนเหรอไหนมีเพื่อนบาดเจ็บไหมให้ข้ารักษาสิเฮ้ยวัดดี้Press fire to deploy your hub for faster healing. ก่อนไททันสตูเข้าขั้นวิกฤตอู้คริสิสมาแล้วเอ้ยมันก็ระเบิดนี่ยามาทำไมมันวิ่งเร็วอย่างงี้วะเพื่อนช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยโอ้ฮัลโหลรักษาให้ไหมจ๊ะอ้าวนี่สิมันหมอบทำไมมันกลัวอะไรHey. Hit the building where I'm faced. Hey. โดนตุ๋ยเห็นด้านหลังแบบนะครับทำไมโดนยึดเยอะงี้วะโอ้
ไปเกิดกับหมู่ลบเรานะอยู่ในรถครับนะครับระเบิดแล้วกันนี่คือรายชื่อผู้เล่นครับทีมแรก21 24 21 22 23 22ก็เป็น45นะ45ถ้าจะไม่ผิดมันรองรับได้กี่คนโฮ14หรือเปล่าตอนเลือกเซิร์ฟไม่ได้ดูแล้วทำอะไรเนี่ยเกือบลงไม่ทันครับเกือบเฮ้ยไปไหนอะโมเตลเหรอเข้าด้วยดิมาโรงแรมเลยฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนชูชีวิตวู้ฮู้มีประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วไหนมีเพื่อนคนไหนต้องการพยาบาลไหมฮัลโหลฮัลโหลขึ้นรถไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันระเบิดไงคันนี้ปืนมาเฮ้ยอย่าเพิ่งทิ้งกูด้านล่างสุดนี้ก็จะเป็นที่โหวตครับกลุ่มประชาธิปไตยมากก็ถ้าเราฆ่าทีมประกันมันก็จะมีให้โหวตครับผมก็ไม่รู้ไอ้นี่มันเกียนหรือเปล่าฆ่าคนมาโหวตโนไว้ก่อนครับมันอาจจะไม่ได้ตั้งใจฆ่าเพื่อนนี้แต่ที่ผมได้ส่วนใหญ่เขาก็โหวตครับคือแบบยังไงก็ไม่ออกลงกันเถอะวู้ฮู้เอาเฮ้ยเฮ้ยล็อกกูด้วยไม่เห็นศัตรูเลยเนี่ยจะพาคุณไปไหนด่านนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับแต่ดูจากแผนที่ด่านเป็นด่านที่กลมมากแล้วก็ค่อนข้างเล็กก็ดีอ่ะเล่นออนไลน์มันหากันยากบางทีแม่งเหลือคนเดียวอย่างงี้มาตั้งนานอยู่ในหลบในเสียเวลาเฮ้ยเกาะยานสตูแตกแล้วนี่ครับโอ้ไปบุกยานสตูกันเถอะอันนี้จะพาเราไปไหนเนี่ยยึดฐานนี่ยึดสายที่หนึ่งเฮ้สตูมันยืดไปแล้วจะรอดไหมเนี่ยลงกันเถอะวู้ฮู้ตัวนั้นสวายด่านคุณนะเนี่ยมันเอาหลายๆด่านมาใส่กันอุ้ย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 กลัวมีดที่สุดแล้วครับไม่อยากหลบกลัวมีดที่สุดแล้วโอเควางพยาบาลวางไว้โอเคกลัวมีดที่สุดแล้วถ้าโดนมีดฆ่าเนี่ยมันจะเอาด็อกแท็กกูด้วยครับวอล์กเกอร์ใครวอล์กเกอร์ข้าอยากขึ้นอันนี้เราขึ้นนั่งด้านบนนะครับไม่ได้เป็นผู้ขับนี่ก็ยิงอะไรปืนกลธรรมดานะครับอันนี้ก็จะไว้สำหรับต่อสู้อากาศยานนะครับอันนี้ก็ยิงสายฟ้าเอาไปช็อตไอ้ที่เป็นแถบลงมาเนี่ยไม่ใช่การ์ดจอผมเน่าหรือว่าจอไม่ดีนะครับคือมันเหมือนกับสแกนให้กำลังสแกนเหมือนกับเครื่องจักรจริงๆโอ้กำลังจะผ่านแล้วจะทำเฮ้ยก็บินแวบเฮ้ยเขามีสตูอยู่ไหนอ่ะโดนแต่ล็อกเป้าโดนล็อกเป้าผมอยู่ไฟนี้เนี่ยเราอยู่แปซิฟิกโอเคโอ้ตายแบบไม่รู้ตัวบุกกันไททัสสตูลงอยู่ที่ด่านฟ้าเฮ้ยเพื่อน
ข้ามาแล้วรักษาเจ้าโอ้โหยิงมันสิยิงมันยิงมันยิงมันวางคาด้วยโอ้ประตูหลังศัตรูยังไม่เปิดเลยครับเนี่ยยังเข้าไม่ได้ก็เลยไม่เลยที่ไหนอู้อ๋อตอนนี้เลยทำเฮียอะไรเนี่ยศัตรูโอ้กูโดนเฮียอะไรนี่โอเคเราเกิดยานศัตรูกันต่ออ้าวรับมือถือคนหนึ่งโอเคมาต่อกันครับโอ้ยลงจากพอดนี่สามารถมาฟังถ้าเราเล็งดีๆนะคือเอาพอดชนวาสตูเลยครับสตูก็จะตายอันนี้คือหุ่นยนต์นะครับยิงปืนกดเพื่อนโอ้เสียวเลยครับลงมาในยานสตูเนี่ยมันชอบดักอยู่ตามซอกต่างๆหนีด้านหลังโอ้เพื่อนขอบใจชุบชีวิตข้าโนบิวันโนบิวันอ่ะต้องซอกนี่ล่ะซีอะไรเนี่ยอะไรจะมาฆ่าผมนี่หุ้ยศัตรูก็มีโอกาสลงมาทางนี้ได้นะครับดูสิมีศัตรูเนี่ยฮัลโหลบุกแม่งเลยทางลงอยู่ไหนฮัลโหลบุกครบเลยจ้านี่ครับเรายังบุกเข้ามาฮัลโหลเพื่อนเรามาเยอะแล้วนี่เนี่ยชุดแม่งเลยไม่สนโดนปืนกลหนักเฮ้ยช่วยด้วยช่วยชีวิตกูด้วยโอ้ยานสตูใกล้ผ่านไปประมาณ75%โอ้ยไอ้แผงวงจรสตูพังหมดนะครับคือด้านบนสุดท้ายที่มันเป็นเทาๆไอ้ยิงกอร์ยังไม่ตั้งตัวเลยจะบินบุกยากนะโอเคเรามาขับเครื่องบินในออนไลน์กันดีกว่าดูว่าจะแหลกก่อเททันกูไม่สนกูบุกอย่างเดียวยังไงแผงวงจรสตูพังไป2ครับโอ้ทีมเราเสียงมากโอเคมันไม่ระเบิดอ่ะไม่ระเบิดอ่ะตกใจหมดไม่ฆ่ากันไปเลยตู้ๆๆโอ้โห